มาติดตามทางด้านของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศชี้ชัดสหรัฐและนาโตเจอหลายชาติรุมสาบเพิ่มกองกำลัง 300,000 นำความวุ่นวายสู่โลกหลังจากที่นายเยนส์ สโตลเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตประกาศเมื่อวันจันทร์ที่27มิถุนายนที่ผ่านมาว่านาโตจะเพิ่มจำนวนทหารในการเตรียมความพร้อมระดับสูงขึ้นมากกว่า7เท่าเป็น 300,000 นายในขณะที่ชาติพันธมิตรเตรียมใช้กลยุทธ์ใหม่เพื่อรับมือกับรัสเซียซึ่งถูกระบุเป็นภัยคุกคามโดยตรงในสงครามยูเครนที่ดำเนินมายืดเยื้อเป็นเวลากว่า4เดือนแล้วการที่รัสเซียรุกรานยูเครนนับตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้จุดชนวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ขึ้นในซีกโลกตะวันตกส่งผลให้ประเทศที่เป็นกลางอย่างฟินแลนด์และสวีเดนสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตและยูเครนเองก็สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า EU ล่าสุดนักวิเคราะห์การเมืองชาวอัฟกานิสถานได้ออกมาเปิดเผยว่านาโตนำความวุ่นวายมาสู่โลกมากขึ้นหลังขยายกองกำลังมากกว่า 300,000 โดยนายซาเอดฟาฮัสผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองชาวอัฟกานิสถานเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนว่าการขยายกองกำลังขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตจะนำความวุ่นวายความปั่นป่วนมาสู่โลกใบนี้มากขึ้นหลังเยนส์ สโตลเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่27มิถุนายนว่านาโตจะขยายกองกำลังเคลื่อนที่เร็วมากกว่า 300,000 นายและก่อนประชุมสุดยอดผู้นำนาโตที่กรุงมาดริดของสเปนเยนส์ สโตลเทนเบิร์กยังหวังว่าที่ประชุมจะอนุมัติการขยายกำลังพลเคลื่อนที่เร็วเป็นกว่า 300,000 นายจากปัจจุบันที่มีแค่ 40,000 นายฟาฮัดกล่าวต่อไปว่า20ปีที่แล้วในอัฟกานิสถานกองทัพสหรัฐและนาโตเข้ามาประจำการไม่เห็นสันติภาพและการพัฒนามีแต่การทำสงครามเท่านั้นทำให้อัฟกานิสถานไม่ได้เป็นประเทศอิสระในช่วง20ปีที่ผ่านมาเพราะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐและอัฟกานิสถานกลายเป็นดินแดนแห่งการนองเลือดกองทัพสหรัฐและนาโต้ร่วมกันใช้โดรนโจมตีทำให้พลเรือนชาวอัฟกันบาดเจ็บจำนวนมากหากสหรัฐและนาโต้มีจิตสำนึกด้านสิทธิมนุษยชนพวกเขาจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ชาวอัฟกานิสถานทั้งนี้ปี2017กองทัพสหรัฐทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ที่มีฉายาว่ามารดาของระเบิดทั้งมวลโจมตีทางอากาศในภาคตะวันออกของอัฟกานิสถานขณะที่นาโต้ใช้อัฟกานิสถานเป็นพื้นที่ทดสอบอาวุธใหม่นอกจากนี้ฟาฮัดกล่าวว่าสหรัฐและนาโต้สนใจเฉพาะเป้าหมายของตัวเองเท่านั้นไม่สนใจโลกหรือประชาชนพวกเขาใช้มันดาของระเบิดทั้งมวลและทดสอบอาวุธกับเทคโนโลยีต่างๆในอัฟกานิสถานสร้างความบอบช้ำอย่างหนักให้แก่ชาวอัฟกานิสถานสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันที่ทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ